เดี๋ยวพาไปเที่ยวชั้น14คุณเจ,จมส์จริงจริงก็ไปดีไหมอ่ะ uh huh. เพราะว่าเรื่องราวยังไม่จบนะครับผู้ชมกรณีของคุณทักษิณน,นะครับวันนี้นะครับคุณชานชัยอิสระเสนารักรับอดีศสนะครนายกพักประชาธิปัตย์เองก็บอกว่าเนี่ยฮะเขาจะเตรียมหลักฐานต่างๆที่เตรียมไปแล้วเนี่ยตอนนี้50%ไปยื่นกับปปอชอเพราะว่าเขาเชื่อมั่นเลยนะครับว่ารชาชทันทำผิดกฎหมายแน่นอนก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะ คุณชานชัยเองเนี่ยเคยยื่นคำร้องกรณีคุณทักษิณเนี่ยต่อศาลนะครับมาถึง2รอบรอบแรก19ธันวาคมปี66นะครับเป็นการยื่นต่อศาลดีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองครั้งนั้นศาลยกคำร้องครับโดยชี้ว่าเป็นอำนาจหน้าที่กรมราชทัณฑ์หากเจ้าหน้าที่ทำผิดก็ไม่อยู่ในอำนาจของศาลดีกาการเมืองซึ่งคุณชันชัยก็มองว่า คําสั่งศาลเนี่ยเหมือนกับบอกว่ายื่นผิดสารจากนั้นยื่นร้องต่อศาลเดิมเป็นครั้งที่2นะครับวันที่15กุมภาพันธ์ปี67นี่แหละฮะศาลชี้ว่า การใช้มาตรการบังคับโทษหรือทุเลาโทษของกรมราชทัณ์ต่อนายทักษิณก็คือการให้มานอนที่โรงพยาบาลเนี่ยขัดต่อกฎหมายอาญาหรือไม่ซึ่งสารยกค,คำร้องเช่นกันให้เห็นผลว่ากรณีนี้ไม่ปรากฏว่ามีการทุเลาโทษฟังดูคื้นเหมือนจะจบนะนเพราะสารเนี่ยไม่รับแต่คุณชานชัยก็มองว่าการที่สารวินิจฉัยแบบนี้ชี้ให้เห็นว่าสารบอกไม่มีการทุเลาโทษปรากฏ เนื่องจากกรมราชธรรมนั้นไม่ได้ร้องขอต่อสารให้มีการทุเลาโทษของคุณทักษิณน,นะครับซึ่งคุณผู้ชมฮะตามกฎหมายมาตรา246ที่บังคับให้ทำเนี่ยแต่ว่าทอถ้าหากไม่แต่เมื่อไม่ขอข้อมูลก็เลยไม่ปรากฏที่สารเท่ากับว่าแบบนี้ราชธรรมทำผิดกฎหมายหรือเปล่านี่ฮะเหมือนสารต้องการให้ไปเขียนคำฟ้องใหม่นะครับโดยต้องรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็โตผู้กระทำความผิดให้ครบถ้วนจึงสามารถยื่นคำร้องใหม่เป็นครั้งที่3 ต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมืองได้คุณชันชัยก็บอกว่าตอนนี้รวบรวมพยานหลักฐานต่างๆนะครับพฤติการการกระทําความผิดเนี่ยห้แล้วละครับแล้วก็อาจจะรื้อเรื่องนี้ต่อนะครับต่อคณะกรรมการป้องกันและปร,บราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปอปอชให้รับไปดําเนินการต่อให้แล้วเสร็จด้วยนะครับเสี่ยงต่อชีวิตในกฎหมายวิอายาา246ซึ่งเป็นกฎหมายที่ให้อำนาจศาลเท่านั้นในการที่จะสั่งให้นักโทษที่ ถูกคุมขังเอาไปรักษาตัวข้างนอกได้โดยคําสั่งศาลในกรณีดังกล่าวนเนี่ยผมก็ทาเรื่องไปถามศาลดีกว่าว่าเป็นอานาจของผู้ใดอานาจของกรมราชทัณฑ์หรือเป็นอานาจของศาลศาลก็ได้โปดกรุณาให้ความเห็นแล้วก็เป็นคําวิจัยว่าเป็นเอาหน้าศาลทงที่ศาลท่านเขียนว่าเรื่องดังกล่าวไม่มีการขอทุเลาโทษมาเมื่อไม่มีการขอทุเลาโทษมาก็เท่ากับว่าศาลจะไปพิจารณา มาตราสองสี่หกขึ้นมาใช้ไม่ได้อ้าวนี่แหละครับแต่ว่าคุณผู้ชมครับท่าทีจากท่านนายกเองคุณแพทท้องทานก็ยังไม่มีเหมือนกันนะครับวันนี้ก็นําคณะรัฐมนตรีวางพวงมาลาเนื่องในวันปียะมหาราชนะฮะนี่แหละฮะเดี๋ยวต้องรอดูต่อเนาะเพราะคุณทักษิณเองนะครับทั้งเรื่องของมาตรา112เรื่องของการแทรกแซงในพักเองก็ยังคงเป็นประเด็นร้อนๆอยู่เหมือนกันนะฮะ